ัจจุบันนี้นะคะโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนเนี่ยก็เปิดตัวออกมาเรื่อยๆเลยเนาะซึ่งในแต่ละงานเปิดตัวเนี่ยก็จะเปิดเผยการใช้งานรวมถึงสเปคและดีไซน์ต่างๆของแต่ละแบรนด์ออกมาเนี่ยไม่น้อยหน้ากันเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้รวบรวม10สมาร์ทโฟนนะที่มีจุดเด่นไม่เหมือนกันนะคะจะมีรุ่นไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปชมกันเลยสำหรับ10สมาร์ทโฟนที่เราหยิบมาในวันนี้นะคะต้องเน้นย้ำอีกทีว่าแต่ละตัวเนี่ยมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันเลยไม่ว่าคุณนะจะเป็นสายเกมเมอร์สายถ่ายรูปเซลฟี่หรือว่าต้องการเครื่องสวยๆเครื่องโหดๆชิปแรงๆเนี่ยเราคัดสรรมาให้แต่ละสายแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นสายไหนเนี่ยดูคลิปนี้ได้เลยนะเพราะว่าทางทีมงานเนี่ยทำการบ้านกันอย่างหนักเลยนะคะในการคัดเลือกว่าอุ๊ยตัวไหนเด่นอะไรเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะที่ตัวแรกนะสำหรับสมาร์ทโฟนชิปแรงที่สุดแห่งปีคุณคิดว่าคืออะไรเอ่ยเดากันถูกไหมคะว่ารุ่นไหนนะที่จะเป็นชิปที่แรงที่สุดแห่งปี2021นี้เราขอมอบให้กับนี่เลยค่ะ iPhone 13 Pro Max เลยค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงสเปคคร่าวๆของ iPhone 13 Pro Max กันสักหน่อยดีกว่านะคะสำหรับจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยที่เขาได้รางวัลสมาร์ทโฟนชิปเซ็ตสุดโหดแห่งปีไปเนี่ยก็เพราะว่ารุ่นนี้นะคะเขาใช้ชิปเซ็ต A15 Bionic ค่ะซึ่งเป็นชิปเซ็ตที่ถูกพัฒนามาให้ทั้งเร็วแล้วก็แรงขึ้นมากๆเรียกได้ว่าเป็นชิปเซ็ตที่แรงที่สุดแห่งปี2021อันนี้เลยค่ะคือโหดมากจริงๆนะนอกจากนั้นนะคะยังมีอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เลยของ iPhone นะที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นก็คืออัตรา refresh rate นะคะที่เพิ่มขึ้นสูงถึง120Hz ไปเลยค่ะรวมถึงหน้าจอนะคะจะเป็นแบบ Super Retina XDR นะคะขนาด 6.7 นิ้วนะคะเป็นพาเนลแบบ OLED นั่นเองนะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของรอยแหว่งด้านบนหน้าจอนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็ปรับให้มันมีขนาดที่เล็กลงกว่าเดิมอีกด้วยค่ะแล้วในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยก็ให้มาที่12ล้านพิกเซลเลยค่ะในส่วนของกล้องหลังนะคะให้เลนมาด้วยกัน3เลนด้วยกันเลยนะกล้องหลักเนี่ยความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนั่นเองนะคะซึ่งกล้องของเขาเนี่ยครั้งนี้นะเขาก็พัฒนานะคะปรับปรุงให้เลนส์มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นรับแสงได้มากยิ่งขึ้นนะคะทำให้เราเนี่ยถ่ายภาพออกมาได้สวยงามมากๆเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของแบตเตอรี่นะเขาก็พัฒนาจากรุ่นก่อนนะให้มีความอึดมากขึ้นถึง2ชั่วโมงครึ่งเลยนะคะตัว iPhone 13 Pro Max นะคะก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในซีรีส์นี้เลยนะคะน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่238กรัมนะคะส่วนราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 42,900 บาทค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะแค่สมาร์ทโฟนเครื่องแรกเนี่ยก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมเดี๋ยวรุ่นต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรไปดูกันเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนแห่งสีสันกันค่ะคำว่าสีสันในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าตัวเครื่องเขามีสีเลือกเยอะนะเราหมายถึงว่าหน้าจอของเขาเนี่ยสามารถแสดงสีได้เยอะมากๆเลยถึงพันล้านสีไปเลยนะพอจะเดากันได้ไหมเอ่ยว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นไหนนะสำหรับสมาร์ทโฟนแห่งสีสันในปีนี้นะคะต้องยกให้นี่เลยค่ะ Oppo Find X3 Pro 5Gสำหรับ Oppo Find X3 Pro 5G เครื่องนี้นะคะถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนแฟกชิปของเขาเลยนะแล้วต้องมอบรางวัลแห่งสีสันให้เขาจริงๆเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยเขาสามารถแสดงสีได้มากถึงพันล้านสีไปเลยนะรวมถึงหน้าจอเขานะคะสเปคเนี่ยก็คือเป็นหน้าจอโค้ง AMOLED นะความละเอียดอยู่ที่ QHD Plus นะคะขนาด 6.7 นิ้วเลยนะแล้วสามารถแสดงสีได้มากถึง10บิตไปเลยค่ะก็คือเยอะมากๆเลยนะพันล้านสีเลยนะทุกคนนอกจากนั้นนะคะอัตรา refresh rate อยู่ที่ 120Hz นะก็คือสูงมากๆเลยนะรวมถึงกล้องหลังค่ะให้มาทั้งหมด4เลนด้วยกันนะกล้องหลักของเขาเนี่ยสามารถถ่ายภาพนะคะได้ความลึกของสีที่10บิตไปเลยนะก็คือ10บิตเท่ากับหน้าจอเลยไม่ว่าจะถ่ายภาพนิ่งวิดีโอหรือเราจะนั่งดูซีรีส์ดูคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยได้สีที่คมชัดจัดเต็มแบบสุดๆเลยนะสำหรับเครื่องนี้นะคะเหมาะสมกับรางวัลแห่งสีสันจริงๆและอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือการที่เรามีสมาร์ทโฟนเครื่องนี้เนี่ยเหมือนเรามีกล้องจุลทรรศน์ติดตัวเลยค่ะเราสามารถถ่ายภาพรายละเอียดเล็กๆต่างๆที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยให้ชัดเจนแบบสุดๆได้ด้วยเครื่องนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครคิดภาพไม่ออกเนี่ยก็ดูได้ตามนี้เลยและสำหรับสมา
าร์ทโฟนรุ่นนี้นะคะเขาก็มากับชิปเซตตัวท็อปเลยนะ Snapdragon 888นะคะรองรับเทคโนโลยี 5G รวมถึงแบตเตอรี่เนี่ยก็จุมากๆเลยที่ 4,500 มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่65วัตต์อีกด้วยนะคะราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ 33,990 บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Oppo Find X3 Pro 5G เครื่องนี้นะเรียกได้ว่าเหมาะมากๆเลยนะคะกับรางวัลสมาร์ทโฟนแห่งสีสันในปีนี้นะคะ okay. เพราะว่าเขาแสดงสีสันได้แบบเยอะจุใจมากจริงๆใครที่ชอบภาพสวยๆสดๆชัดๆถ่ายภาพก็สวยเนี่ยเครื่องนี้นี่ตอบโจทย์เลยค่ะต่อไปนะคะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนดีไซน์สวยกันเลยดีกว่าค่ะเดากันออกไหมเอ่ยคงจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะนอกจาก Samsung Galaxy Z Flip 3นั่นเองนะสำหรับรุ่นนี้นะคะเรียกได้ว่าเขาออกมาสานต่อจากรุ่นก่อนเลยนะเป็นสมาร์ทโฟนแบบพับที่มีความน่ารักมากๆเลยนะเวลาที่เราพับใส่กระเป๋าไปเนี่ยเหมือนเราพกตลับแป้งเลยแบบพกพาสะดวกมากๆเลยนะคะแล้วในรุ่นนี้เนี่ยเขาได้พัฒนาด้านดีไซน์ของเขานะคะให้มีความแข็งแรงคงทนมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาที่เราเปิดพับอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะแข็งแรงคงทนมากๆไม่กองแกงเลยนะคือดีมากๆเลยนอกจากนั้นนะคะในส่วนของหน้าจอพรีวิวด้านนอกนะคะเขาก็ปรับให้มีความใหญ่มากยิ่งขึ้นทำให้เราสามารถใช้งานฟีเจอร์ต่างๆได้หลากหลายมากขึ้นรวมถึงสามารถดูพรีวิวการถ่ายภาพจากกล้องหลังได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆเลยนะนอกจากนั้นนะคะอีกข้อดีเลยของการที่เป็นสมาร์ทโฟนฝาพับแบบนี้นะทำให้เรานะคะสามารถตั้งเขานะคะถ่ายภาพได้โดยไม่ต้องงอขาตั้งกล้องเลยค่ะอันนี้ดีมากๆเลยนะแล้วรุ่นนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเห็นอินฟลูเอนเซอร์ดาราหลายๆท่านเนี่ยใช้กันเยอะมากๆเลยเพราะว่ามันน่ารักมากจริงๆนะคะตอบโจทย์แบบสุดๆเลยค่ะสำหรับสเปคคร่าวๆนะคะของ Samsung Galaxy Z Flip 3เครื่องนี้นะเขามากับชิปเซตตัวท็อปแบบ Qualcomm Snapdragon 888นั่นเองนะรองรับสัญญาณ 5G นะคะแล้วหน้าจอเนี่ยใช้เป็นแบบ Dynamic AMOLED 2X นะอัตรา Refresh Rate สูงถึง 120Hz เลยค่ะซึ่งเครื่องนี้นะคะราคาเปิดตัวเนี่ยเขาจะอยู่ที่ 34,900 บาทค่ะก็ถือว่าดีไซน์แบบนี้ราคาขนาดนี้สเปคแบบนี้ก็เรียกว่าคุ้มค่าได้เลยค่ะต่อไปนะคะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนคุ้มค่าแห่งปีกันค่ะต้องบอกเลยว่าต้องยกรางวัลนี้ให้เขาจริงๆเพราะว่าสเปคที่เขาให้มาเนี่ยคือโอเวอร์มากเวอร์เกินราคาเป็นแบบสุดๆเลยนะคะไม่มีใครจะโค่นลงเขาได้อย่างแน่นอนนะคะนั่นก็คือ Xiaomi 11 Pro Pro ชิปเซตนะคะที่ต้องบอกว่าคุ้มเลยเพราะว่าเขาใช้ชิปเซตระดับตัวท็อปก็คือQualcomm Snapdragon 888เป็นชิปเซตเดียวกับพวกสมาร์ทโฟนเรือธงของแต่ละแบรนด์เลยนะคือท็อปมากๆนะคะสำหรับชิปเซตตัวนี้แต่เขาให้มาในรุ่นนี้เลยนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยสมาร์ทโฟนตัวท็อปราคาเนี่ยไม่มีทางต่ำกว่า 2-3 หมื่นอัพอย่างแน่นอนเลยนะแต่ตัวนี้แอบกระซิบคร่าวๆว่าราคาไม่ถึง 20,000 ค่ะอ่ะแค่ชิปเซตก็เวอร์แล้วใช่ไหมอีกหนึ่งจุดเด่นเลยคือเขามากับคำนิยามว่าเป็นสมาร์ทโฟนแบบซินเมจิกก็คือเขาโดดเด่นมากในเรื่องการถ่ายภาพสร้างคอนเทนต์วิดีโอต่างๆคือเวอร์มากจริงๆแล้วสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะคะเราเคยรีวิวแบบละเอียดเอาไว้ให้แล้วด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากดูว่าเขาสามารถถ่ายสร้างคอนเทนต์อะไรได้เวอร์วังขนาดไหนเนี่ยสามารถกดดูได้ที่ตัวไอตรงนี้เลยเดี๋ยวจะใส่ลิงก์แนบไว้ให้นะคะคุ้มค่ามากจริงๆอ่ะสำหรับกล้องนะคะให้มา3เลนส์ด้วยกันกล้องหลักความละเอียดอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะคะสำหรับกล้องหลักเนาะแล้วกล้องหน้าอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะคะนอกจากนั้นนะคะอีก1จุดเด่นที่แบบว้าวมากก็คือแบตเตอรี่ให้มาที่ 5,000 มิลลิแอมค่ะเหมือนพกแบตสำรองอ่ะทุกคนคือเยอะมากและนอกจากนั้นนะคะรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่120วัตต์คือเวอร์มากแบบโอเวอร์มากเป็นสมาร์ทโฟนที่แบบชาร์จเร็วที่สุดตั้งแต่ไมค์เคยแบบรีวิวมาแล้วแหละคือเยอะมากจริงๆนะคะเรียกว่าคุ้มค่ามากๆนี่ค่ะมายกมาแค่บางส่วนนะทุกคนคิดว่ามันควรจะราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะสำหรับราคาของเครื่องนี้นะคะก็จะอยู่ที่ 16,990 บาทเท่านั้นเองนะเรียกได้ว่า Xiaomi 11 T Pro เครื่องนี้นะคะก็คือคุ้มค่าคุ้มราคาคือเรียกว่าเกินราคาไปมากๆเลยคือต้องยกให้เขาจริงๆค่ะรางวัลนี้เลยนะสมาร์ทโฟนสุดคุ้มแห่งปีกับ Xiaomi 11 T Pro ค่ะต่อไปนะคะขอพูดถึงสมาร์ทโฟน 4G จาร์จแห่งปีนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามรีวิวของเราทุกเครื่องเนี่ยเชื่อว่าจะต้องคิดถึงเครื่องนี้ออกอย่างแน่นอนเลยเพราะว่าสีเขาเนี่ยโดดเด่นตีจี๊ดจาร์จออกมาจากคนอื่นเลยนะต้องพูดเลยว่าเทรนด์ในปีนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วแต่ละแบรนด์นะคะก็จะออกสีมาในแนวคล้ายๆกันเป็นโทนแบบฟ้าเหลือบๆจะเหลือบม่วงเหลือบชมพูเหลือบส้มเนี่ยแต่จะเป็นฟ้าเหลือบๆนะมันเป็นเทรนด์ของปีนี้เลยแต่ว่ารุ่นนี้นะคะโดดเด่นฉีกจากทุกคน
แล้วแบบเด่นมากจริงๆนั่นก็คือนี่เลยค่ะ Realme GT Neo 2นั่นเองนะคะเห็นไหมคะรางวัลสมาร์ทโฟน 4G จานแห่งปีไม่ให้เขาแล้วจะให้ใครปี๊ดขนาดนี้คือปี๊ดมากจริงๆแล้วก็ดีไซน์เนี่ยให้ความรู้สึกแบบวัยรุ่นแบบว่ากักกันในเนิ่มแบบออกไปท่องโลกมากๆเลยนะคะให้ความรู้สึกแบบมีพลังความสดใสของวัยรุ่นแบบมากๆเลยค่ะซึ่งสเปคของเครื่องนี้นะคะเขาก็ให้มาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 870นะคะกล้องหลัง3เลนด้วยกันกล้องหลักเนี่ยความละเอียดอยู่ที่64ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะคะความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลค่ะแล้วตัวนี้นะคะหน้าจอเนี่ยให้อัตรา refresh rate มาสูงถึง120เฮิรตซ์ไปเลยถูกใจสายเล่นเกมอย่างแน่นอนนะคะเล่นกันได้แบบลื่นๆหรือจะรับชมคอนเทนต์วิดีโอต่างๆก็ทำได้หมดเลยนะรวมถึงแบตเตอรี่ก็จุมากๆเลยที่ 5,000 มิลลิแอมป์อีกด้วยค่ะทั้งหมดที่พูดมานี้นะคะอยู่ในราคาเพียง 13,990 บาทเท่านั้นนะคะก็เหมาะสมมากๆเลยนะกับสมาร์ทโฟน 4G แห่งปีค่ะต่อไปนะคะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนสายพอร์เทรตกันเลยดีกว่าค่ะใครที่ชอบถ่ายรูปเซลฟี่รูปเพื่อนรูปคนต่างๆนะคะต้องยกให้รุ่นนี้เลยเพราะว่าเขามี AI Beauty ที่ไม่ว่าจะปรับผิวเบอร์ฉากหลังทำได้ดีสวยเนียนเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะจะถ่ายกลางวันกลางคืนก็คือสวยหมดเลยค่ะต้องถูกใจสายพอร์เทรตอย่างแน่นอน wow. เป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะนอกจาก Vivo X70 Pro นั่นเองนะและอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะสำหรับกล้องของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะเขาจับมือกับไซส์นะคะพัฒนาร่วมกันทำให้เราเนี่ยได้กล้องที่ถ่ายออกมาได้สวยงามมากขึ้นสีชัดสดใสสีตรงมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คือดีมากๆเลยนะสเปคของเขานะคะคร่าวๆเนาะใช้ชิปเซต MediaTek Dimensity 1200 5G นะคะก็รองรับ 5G ด้วยนะเครื่องนี้เนาะหน้าจอเป็น E5 AMOLED นะคะอัตรา refresh rate สูงถึง120เฮิรตซ์เลยแล้วแบตเตอรี่เนี่ยก็ให้มามากถึง 4,450 มิลลิแอมป์นะคะส่วนราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ 27,999 บาทค่ะต่อไปนะคะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนที่ฆ่าไม่ตายกันค่ะตัวนี้นะคะต้องยกให้เขาเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนานมากๆเลยนะคะน่าจะรู้จักกันมาตั้งแต่ยังเด็กๆเลยนะเขาก็ยังคงอยู่ถึงทุกวันนี้นะคะนั่นคือแบรนด์โนเกียนั่นเองนะซึ่งไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยเขาก็ยังคงมีสาวกที่รอคอยโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆของเขาอยู่เสมอเลยนะคะและสำหรับสมาร์ทโฟนฆ่าไม่ตายในวันนี้ที่เราหยิบมานะคะต้องยกให้กับโนเกีย G50 5G นั่นเองค่ะสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ทั่วๆไปเลยนะคะสามารถใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเล่นเกมดูหนังฟังเพลงทั่วๆไปเนาะพื้นฐานเลยแล้วก็จุดเด่นของเขาเลยนะคะก็คือในส่วนของแบตเตอรี่ที่ให้มาจุใจมากๆแล้วรุ่นนี้เนี่ยก็คือมาในราคาเบาๆที่สามารถใช้ 5G ได้ไม่ว่าคุณจะอยากดาวน์โหลดอัปโหลดคอนเทนต์ใหญ่ๆก็สามารถทำได้ลื่นไหลเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาใช้ 5G ได้นั่นเองนะคะส่วนกล้องนะคะกล้องหลังเนี่ยให้มาทั้งหมด3เลนด้วยกันนะความละเอียดสูงสุดอยู่ที่48ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยความละเอียดสูงสุดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนั่นเองนะคะมองมากๆเลยรุ่นนี้จะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ใช้เนี่ยก็คือใช้ได้เลยนะคะหรือน้องๆจะเรียนออนไลน์เนี่ยก็ถือว่าเหมาะสมเลยค่ะเพราะว่าเขามาในราคาเบาๆที่ 8,590 บาทค่ะสมาร์ทโฟนดีไซน์แปลกนะคะนั่นก็คือหัวเว่ยโนวา9นั่นเองนะซึ่งแปลกในที่นี้เนี่ยหมายถึงแบบแปลกใหม่โดดเด่นนะคะโดดเด่นในส่วนของโมดูลกล้องด้านหลังนั่นเองนะมีการจัดเรียงที่ไม่เหมือนใครนะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยดีไซน์ทั่วไปจะออกมาแนวเป็นสี่เหลี่ยมเนาะแต่ในรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีความโค้งมนนะคะแล้วในส่วนของเลนส์หลักของเขาเนี่ยก็จะมี Star Orbit Ring ที่ล้อมรอบอยู่ด้วยนะคะสร้างความแปลกใหม่แปลกตาให้กับเรามากๆเลยนะซึ่งกล้องในเครื่องนี้นะคะให้มาทั้งหมด4เลนด้วยกันนะคะความละเอียดสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียดสูงสุดอยู่ที่32ล้านพิกเซลค่ะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะอัตรา refresh rate สูงถึง120เฮิรตซ์เลยนะแล้วก็ให้แบตเตอรี่นะคะมามากถึง 4,300 มิลลิแอมป์อีกด้วยค่ะซึ่งราคาเปิดตัวของเขานะคะเครื่องนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 16,990 บาทเท่านั้นค่ะต่อไปนะคะเราจะพูดถึงสมาร์ทโฟนที่น่าเสียดายที่สุดแห่งปีนี้เลยนะคะได้แก่
OnePlus 9 Pro นั่นเองนะที่บอกว่าน่าเสียดายเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขานะคะไม่นำมาจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนั่นเองนั้นน่าเสียดายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไมค์จะบอกสเปคให้เสียดายกันเล่นๆหน่อยนะก็คือชิปเซ็ตนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 888นะเรียกว่าเป็นชิปเซ็ตตัวท็อปมาให้เลยนะคะหน้าจอความละเอียดเนี่ยเป็นแบบ QHD Plus เลยนะคะขนาด 6.7 นิ้วอัตรา refresh rate สูงถึง 120 เฮิรตซ์เลยกล้องของเขานะคะจับมือกับ Hasselblad นะคะในการพัฒนากล้องร่วมกันทำให้การถ่ายภาพเนี่ยออกมาสวยคมชัดมากๆเลยกล้องหลังเนี่ยเลนส์หลักของเขาเนี่ยให้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่48ล้านพิกเซลไปเลยค่ะนอกจากนั้นแบตเตอรี่ก็ให้มาจุใจอยู่ที่ 4,500 มิลลิแอมเลยนะคะรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่65วัตต์อีกด้วยแล้วเขานะคะก็ให้แรมมามากถึง12 จิกไปเลยรอม256 จิกนั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดที่ไมค์พูดมานี้นะคะก็คือเป็นสเปคของตัวที่ท็อปที่สุดของซีรีส์นี้เลยนะคะราคาเนี่ยจะอยู่ที่999ยูโรนะหรือถ้าตีเป็นเงินไทยคร่าวๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 37,000 บาทนั่นเองนะคะก็น่าเสียดายมากๆเลยนะคะที่ไม่นำเข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทยเนาะไม่งั้นสายถ่ายภาพสายช่างกล้องเนี่ยน่าจะถูกใจสิ่งนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยค่ะต่อไปนะคะสุดท้ายเลยเราจะมาปิดกันที่สมาร์ทโฟนสายเกมเมอร์นั่นเองนะใครเป็นสายเล่นเกมซื้อมาเพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะคะต้องรุ่นนี้เลยค่ะ Asus ROG Phone 5นะคะตัวนี้เนี่ย ROG เนี่ยถือได้ว่าเป็นชื่อดังอยู่แล้วนะในทั้งฝั่งของ PC ด้วยถ้าเกิดใครเป็นสายเล่นเกมต้องรู้จักอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยเขาก็โดดเด่นในเรื่องของการเล่นเกมอีกแล้วเด่นยังไงนะคะก็คือสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยใช้ชิปเซ็ตเป็นตัวท็อปเลยค่ะ Snapdragon 888นั่นเองนะแรมให้มาที่8 GB ROM 128 GB แล้วหน้าจอเนี่ยขนาดใหญ่ 6.78 นิ้วเลยนะคะความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plusอัตรา refresh rate สูงถึง144เฮิรตซ์ไปเลยคือสูงถูกใจสายเล่นเกมลื่นไหลอย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ยังรองรับ HDR 10 Plus อีกด้วยนะและนอกจากอัตรา refresh rate ที่สูงแล้วนะคะสำหรับสายเล่นเกมเราก็จะต้องมีแบตเตอรี่ที่เพียงพออีกด้วยนะคะตัวนี้เขาให้มาจุใจมากจริงๆถึง 6,000 มิลลิแอมป์ไปเลยแล้วก็รองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่65วัตต์อีกด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะการเสียบชาร์จเนี่ยสามารถเสียบได้ถึง2ช่องทางด้วยกันนะคะตอบโจทย์สำหรับสายเล่นเกมมากๆเลยคือเล่นไปชาร์จไปได้เลยเพราะว่านอกจากจะชาร์จที่ตัวท้ายเครื่องได้แล้วนะคะเวลาที่เรานอนเครื่องแล้วเล่นแบบนี้เนาะสามารถเสียบชาร์จที่ด้านข้างของตัวเครื่องได้อีกด้วยค่ะตอบโจทย์มากๆเลยในกล่องนะคะเขายังมีพัดลมระบายความร้อนแถมมาให้อีกด้วยนะเพราะฉะนั้นเล่นอย่างต่อเนื่องยาวนานได้แบบไม่มีสะดุดเลยค่ะไม่ต้องกลัวเครื่องร้อนเลยนะเราก็แค่ติดพัดลมที่เขาให้มาทำให้เครื่องเราเนี่ยเล่นได้อย่างลื่นไหลต่อเนื่องไปเลยค่ะเขายังมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจก็คือ Air Trigger นั่นเองนะแค่เรานอนเครื่องเป็นแนวนอนแบบนี้แล้วเราแตะที่ขอบเครื่องนะคะก็จะทำให้เครื่องของเราเนี่ยเหมือนกับเป็นจอยสติ๊กเลยค่ะการเล่นเกมเนี่ยก็จะลื่นไหลใช้งานง่ายแบบสุดๆไปเลยและทั้งหมดที่พูดมานี้นะคะมาในราคาเพียง 22,900 บาทเท่านั้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจสายเกมเมอร์อย่างแน่นอนเลยนะตัวนี้เราคัดเลือกมาให้คุณแล้วนะคะใครที่เป็นสายเกมเมอร์จัดไปเลยค่ะรุ่นนี้เลยและนี่นะคะก็คือ10สมาร์ทโฟนที่น่าสนใจที่สุดแห่งปี2021นี้เลยซึ่งเรานะคะได้คัดสรรนะต้องบอกก่อนเลยว่าคัดสรรมาจากรุ่นที่เราได้รีวิวจริงๆได้จับเครื่องจริงๆลองใช้งานแล้วรู้สึกว่ามันโดดเด่นในด้านต่างๆมากๆเลยนะคะก็เลยหยิบมาเป็นตัวเลือกให้กับทุกท่านกันนะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนในรูปแบบต่างๆนะให้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคุณมากที่สุดนะคะซึ่งถ้าเกิดคุณอยากจะได้รายละเอียดของแต่ละรุ่นเพิ่มเติมเนี่ยเรามีรีวิวไว้ให้หมดแล้วนะคะทั้งใน YouTube ช่องนี้แล้วก็รวมถึงเว็บไซต์ของ siamphone.com อีกด้วยนะยังไงก่อนจบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะอยากจะคอมเมนต์พูดคุยอะไรกันเนี่ยก็สามารถทำได้เลยนะคะรวมถึงฝากติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวปีหน้านะคะเราจะมีสมาร์ทโฟนรุ่นไหนที่น่าสนใจอะไรยังไงอีกเนี่ยก็ฝากติดตามกันด้วยนะเราไปพบกันใหม่ค่ะปีหน้าบ๊ายบาย